ากพูดถึงแบรนด์นมเปรี้ยวเชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักกับยาคูเป็นแบรนด์แรกทั้งที่ไม่ใช่สินค้าวางขายตามร้านสะดวกซื้อชั้นนำแถมการตลาดบนสื่อต่างๆก็พบเจอได้ยากแต่ทำไมยาคูถึงเป็นนมเปรี้ยวยอดฮิตติดปากคนไทยไปซะได้วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับยาคูนมเปรี้ยวขวดเล็กๆที่มีทั้งประโยชน์และความอร่อยอัดแน่นในขวดเดียวยาคูเป็นชื่อที่เรียกมาจากภาษาเอสเปรันโตมีความหมายคล้ายกับคำว่าโยเกิร์ตที่แปลว่าการมีอายุยืนยาวยาคูมีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1930โดยความตั้งใจของดร.มิโนรุชิโรต้านักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นผู้ที่ได้คิดค้นจุลินทรีย์กรดนมในลำไส้ที่มีคุณสมบัติพิเศษทนต่อกรดและด่างในร่างกายมนุษย์และสามารถมีชีวิตอยู่รอดในลำไส้ได้นั่นก็คือแลคโตบาซิลัสคาเซอีสายพันธุ์ชิโรต้าหรือจุลินทรีย์ชิโรต้าเขาจึงนำจุลินทรีย์ที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาไปหมักกับนมแล้วก็กลายเป็นนมเปรี้ยวยาคูที่เรารู้จักกันนั่นเองต่อมาก็มีการก่อตั้งบริษัทยาคูฮอนชาจำกัดหรือแบรนด์ยาคูโดยมีดร.มิโนรุชิโรต้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตยาคูแล้วนำมาจำหน่ายครั้งแรกในปี1882ภายใต้แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ที่ว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวของคนเราคือการมีสุขภาพลำไส้ที่ดียาคูเริ่มวางขายที่แรกคือเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเน้นจำหน่ายตามโรงเรียนโรงงานบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของขวดแก้วที่มีให้เลือกหลายไซส์ฝาปิดเป็นก๊อกไม้ต่อมาก็มีการพัฒนาปรับรูปแบบการบรรจุภัณฑ์เป็นแบบขวดพลาสติกที่มีการออกแบบฉลากให้มีมาตรฐานเดียวกันสำหรับการเข้ามาขายยาคูในประเทศไทยนั้นเริ่มมาจากนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณประพันธ์เหตุตระกูลทายาทหนังสือพิมพ์เดลีนิวที่เดินทางไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในนามของนักเรียนทุนและนักเรียนต่างชาติคนแรกของมหาวิทยาลัยโกเบระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้นคุณประพันธ์มักมีอาการท้องเสียจากการรับประทานอาหารจนได้ดื่มยาคูทำให้เริ่มมีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงหลังเขาเรียนจบแล้วเดินทางกลับมายังประเทศไทยจึงเกิดไอเดียที่อยากจะนำเอาแบรนด์ยาคูเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจึงชวนพาร์ทเนอร์ชาวญี่ปุ่นมาร่วมก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยจนเป็นที่มาของบริษัทยาคูประเทศไทยจำกัดขึ้นในปี2513และวางขายในปี2514หรือกว่า53ปีแล้วต่อมาในปี2521ก็มีการก่อตั้งบริษัททดเซลกรุงเทพจำกัดที่อยู่ในส่วนของธุรกิจขายส่งยาคูเพื่อให้ผู้หญิงที่ไม่มีอาชีพสามารถสมัครเป็นสาวยาคูสร้างรายได้ให้กับตนเองปกติแล้วบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มยาคูจะมีแค่ขนาด 80cc ออกมาวางขายตามท้องตลาดและก็ไม่ใช่แค่หลักกลไกการค้าหรือความขี้งกแต่ทางบริษัทยาคูประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาให้เหตุผลว่าที่ตัดสินใจไม่ผลิตขนาดใหญ่มากกว่านี้เพื่อให้โอกาสเหล่าจุลินทรีย์ในขวดทำงานได้ดีที่สุดนั่นเองเพราะในยาคู1ขวดเล็กจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และยังมีชีวิตอยู่อีกพันล้านตัวซึ่งได้มาจากการหมักนมและน้ำตาลกลูโคสและเป็นเครื่องดื่มประเภทโปรไบโอติกที่ประกอบด้วยแบคทีเรียอย่างแลคโตบาซิลัสคาเซอีกที่เราคุ้นหูกันดีโดยปกติร่างกายคนเราต้องการเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยอาหารที่อวัยวะที่ไม่สามารถย่อยเองได้ส่งผลให้ช่วยลดอาการท้องผูกและลดอาการติดเชื้อในช่องท้องนอกจากจะเป็นข้อดีแล้วจุลินทรีย์ก็กลายเป็นข้อเสียได้หากมีจำนวนมากเกินไปจนทำให้ท้องเสียนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่ายาคูถึงไม่ทำขวดใหญ่เหล่านักดื่มก็มีโอกาสรับเชื้อแลคโตบาซิลัสมากเกินความจำเป็นนั่นเองทั้งที่ยาคูแทบไม่ต้องทำการตลาดอะไรเลยเพราะแม้จะมีคู่แข่งขันเข้ามาท้าประลองด้วยแต่ก็ไม่มีรายใดที่สามารถแทรกฐานตลาดของยาคูได้เพราะยาคูค่อนข้างจะแข็งแกร่งโดยเฉพาะระบบ Direct Sell ที่ลงรากลึกในตลาดมานานซึ่งตัว Direct Sell นี้ไม่เพียงแต่จะผลักดันสินค้าเข้าตรงถึงผู้บริโภคเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนหน่วยกระจายสินค้าที่ดีในการผลักดันเข้าสู่ตู้แช่ของร้านค้าย่อยทำให้ปัจจุบันยาคูมีวางจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกโดยนอกจากการวางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแล้วยังมีบริการจัดส่งถึงบ้านซึ่งให้บริการโดยสาวยาคูกว่า 80,000 คนทั่วโลกและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 45% ของยอดขายเครื่องดื่มโปรไบโอติกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า
แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมาเกือบศตวรรษแต่ยาคูก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ